และก็เป็นแชมป์เก่าอย่างตลาดนัดอุดมทรัพย์ปทุมธานีนะครับที่ยังรักษาแชมป์ไว้ได้อีกสมัยเหลือข้อสุดท้ายครับตลาดนัดท่ามะเขือจะเหลือพลังคว้ารางวัลกลับตลาดไปได้หรือไม่นี่ไปส่งพลังให้พวกเขากันครับข้าวเกลียบบ้าบินเป็นอย่างไรกองตกแล้วจะมีกองไปด้วยแบบนี้เอาละมาดูกันสามข้อเลยโอ้ยมาแล้วเอาแล้วปกปืนพี่ข้าอะไรอ่ะนี่คือข้าวเกลียบบ้าบิ่นแล้วมันก็กรอบกรอบแน่นอนลักษณะมันก็เป็นแผ่นแบบข้าวเกลียบเลยตกลงเขาเป็นข้าวเกลียบหรือเป็นบ้าบิ่นถามเจ้าของสิคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าชื่ออะไรคะชื่อเชฟออยพีสค่ะเจ้าของร้านพีสพีสที่ท่าอิฐนนทบุรีค่ะคุณออยบ้าบิ่นเรารู้จักนะมันจะนุ่มๆกรอบกรอบนะคะอันนี้บ้าบิ่นไหมเป็นขนมบ้าบิ่นค่ะส่วนผสมทุกอย่างก็คือบ้าบิ่นปกติเลยค่ะเดี๋ยวๆบ้าบิ่นมันก็ต้องเงี้ยเราก็จะเห็นมะพร้าวเห็นนุ่มๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้แผ่เป็นแผ่นเลยนะคะเป็นข้าวเกลียบบ้าบิ่นค่ะบ้าแล้วอันเนี้ยตอนเนี้ยอันเนี้ยบ้าบิ่นอันเนี้ยข้าวเกลียบบ้าบิ่นอันเนี้ยบ้ามากเลยมันมีที่มาที่ไปเป็นยังไงถึงได้คิดออกมาเป็นอย่างนี้ค่ะก็เป็นช่วงที่กระแสบ้าบิ่นมาแรงๆค่ะแล้วก็อยากทำอะไรที่ให้แตกต่างจากท้องตลาดหน่อยกรอบๆอะค่ะแล้วจะทานเพลินเคี้ยวเพลินค่ะใช่ไหมคือคุณออยก็ชอบบ้าบิ่นไหมชอบบ้าบิ่นดูอยู่แล้วใช่ไหมมันก็ถ้าหนึกหนึกนุ่มๆก็อีกอารมณ์นึงไม่รู้สึกตกใจว่าลูกค้าจะตกใจว่าจะต้องเป็นกรอบๆไหมหรือว่าต้องลองแล้วลองอีกเทสแล้วเทสอีกตอนทำออกมาทีแรกแล้วแบบหลายๆคนได้ทานค่ะก็รู้สึกว่า มันอร่อยดีมันกรอบแล้วมันก็รู้สึกทานเพลินเนี่ยค่ะก็เลยออกมาเป็นแบบนี้ค่ะทีนี้ประเด็นอย่างเงี้ยนี่คือภาพสำเร็จแล้วเราเห็นแล้วก็เป็นเรื่องปกติเพราะเขาคิดออกมาแล้ววิธีทำมันยังไงยากสักสักกันเลยเหรอเราต้องใช้เวลาในการปิ้งตอบเวลาเรื่องนึงความตั้งใจความผสมความอะไรอื่นมีอีกไหมขั้นตอนการผสมก็จะเหมือนบ้าบิ่นปกติเลยค่ะอ๋อพี่เหลือเรื่องเวลาอย่างเดียวเราดูวิธีทำเปิดเผยได้ไหมหรือยังไงหรือว่าจะเป็นได้เลยค่ะมีแบบแจกสูตรอยู่ที่หน้าเพจเฟซบุ๊กด้วยค่ะอ้าวเดี๋ยวคนก็ทำตามได้ไม่ว่าอะไรหรอเออได้เลยค่ะขายเยอะได้เลยค่ะขายเยอะได้เหรอเอาแล้วนายก็จะมีเออแล้วอย่างนี้ถ้าสมมติออฟไปให้คุณออยสอนได้ไหมครับเดี๋ยวอยู่ในเพจอยู่ในเพจที่จะเป็นตัวต่อตัวก็ไม่รู้ไงเผื่อไม่เข้าใจคุณออยเป็นคนดีนะแต่คุณต้องระวังคนในสังคมผมนิดหน่อยเองด้วยต้องคิดให้นานๆหน่อยคนในสังคมงั้นเรามาดูวิธีทำปรากฏคุณออยเขาเปิดเผยแล้วก็ทำคนที่ดูเดี๋ยวขณะนี้เขาจะทำได้เลยไหมก็ถ้ามีอุปกรณ์นะคะสามารถเริ่มธุรกิจได้เลยค่ะโอ้โหนี่เอาทำไมใจดีอย่างนี้เอาในบทนี้ตัดพวกเราหูพึงแล้วเอาไปเราฟังไปก่อนเอาแล้วดูเลยดูหน่อยดูหน่อยเป็นโอกาสแล้วนี่คืออะไรฮะนี่คือผสมที่เป็นส่วนบ้าบิ่นใช่ไหมใช่ค่ะสูตรบ้าบิ่นปกติเลยค่ะแต่เราจะใช้เป็นกระทะโคนไอศกรีมอะค่ะมาปิ้งแทนอ๋อกระทะที่เราทำไอถ้วยไอติมเนี่ยนะโคนเขาเนี่ยนะโคนไอศกรีมค่ะใช่โอ้แล้วนี่คืออะไรไปลงอยู่ในกระทะนี่เหรอฮะใช่ค่ะแต่ละแผ่นนะคะเราก็จะใช้โคนกระทะโคนนะคะกดให้แบนนะคะประมาณ 2-3 นาทีค่ะต่อแผ่นก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรนี่ฮะเราต้องขายแบบห่อหนึ่งอะค่ะเราต้องแพ็คประมาณ 7-8 แผ่นซึ่งแผ่นหนึ่งใช้เวลาประมาณ 2-3 นาทีก็ต้องใช้เวลานานพอสมควรเลยค่ะก่อนจะได้ก็เท่ากับว่าถุงหนึ่งเกือบครึ่งชั่วโมงโอ้ไม่ใช้เวลาในการที่จะทำแล้วต้องควบคุมไฟหรืออะไรไหมแม้กระทั่งเรามีกระทะแบนอย่างนี้ก็ต้องระวังไหมใช่ค่ะต้องใช้ไฟกลางๆค่ะแล้วก็วางนานๆก็ไม่ได้ด้วยค่ะเพราะไหม้เร็วมากโอ้มันต้องคุมเรื่องความร้อนด้วยคุณเราต้องมีคนช่วยแล้วล่ะต้องมีคนไปช่วยแล้วล่ะสังคมนะสังคมต้องระวังนะคนดีเนี่ยคนที่ผมยอมแล้วครับพี่นานๆยอมแล้วครับแอบแอบอยู่เรื่อยอยากกินอยากจะชิมอยากจะชิมแล้วเอางั้นรสชาติจะเป็นยังไงคุณออยเอามาก่อนจะเขาจะชิมมีแล้วอยากชิมรสชาติก็จะมีความหวานเบาๆนะคะแล้วก็จะมีกลิ่นไหม้นิดๆค่ะอ๋ออ่ะมาพี่อ๋อชิมๆเลยชิมเลยแม่เชิญไหมอ่ะมาถ้าใครสนใจมาหยิบไปปากหยิบไปปากนี่มาแล้วหยิบไปปากแม่ไปอ่ะไปเลยอารมณ์คล้ายๆทองม้วนเหมือนกันนะการกัดทั้งหมดเหมือนทองม้วนเหมือนทองม้วนแต่มันมีความหนาของมันมีความกรอบของมันแต่รสชาติเป็นบ้าบิ่นหมดเลยอ๋อมันคือบ้าบิ่นอยู่แล้วได้เลยไหมแต่ละท่านเป็นไงรสชาติบ้าบิ่นอร่อยเลยอร่อยเลยโอ้โหเสียงประสานเลยเลยครับนะเอาทางอุดมทรัพย์เป็นไงคะเพื่อนมากเลยค่ะกินเพลินเพลินเลยแล้วที่มันกรุบกรับนะมีความหอมหอมด้วยกี่ช่องทางในการสั่งหรือยังไงมันต้องรอไหมหรือยังไงคะใช่ค่ะก็ยังไม่สามารถสั่งได้เลยค่ะจะต้องรอรอบค่ะอ๋อมันก็ไม่ได้ทำตลอดเวลาเหรอคะจะเปิดเป็นรอบๆอะค่ะเพราะเราก็ต้องใช้
ใช้พื้นที่แล้วก็ตั้งเตาพูดถึงขณะนี้อันนี้เราถ่ายทำรายการอยู่ครับไปอีกกี่วันโดยประมาณคุณออยจะเริ่มทำรอบใหม่ประมาณอาทิตย์ค่ะ1อาทิตย์ค่ะอาทิตย์ต่ออาทิตย์วันไม่ได้ทำง่ายๆมันก็อยู่ที่อารมณ์ของแม่ค้าเหมือนกันนะเนี่ยมันต้องวุ่นวายมากแน่เลยมันต้องวุ่นวายแน่เลยเราไม่รู้อะไรอีกขนาดนั้นน่ะเราติดต่อได้กี่ช่องทางหาเชิญเลยค่ะก็มีที่หน้าเพจ Facebook นะคะ Chef Oi Peace ชวนทำของอร่อยค่ะในนั้นก็จะมีทั้งเคล็ดลับความอร่อยแล้วก็จะมีแชร์สูตรแชร์ไอเดียขนมไปด้วยค่ะโอ้โหใจดีจังเลยอ่ะขอบคุณคุณออยนะคะขอบคุณครับคุณออยขอบคุณค่ะโอ้โหก็ทั้งคิดนะแล้วก็ได้เรื่องราวต่างๆในการคิดออกมาแต่ว่าคะแนนเราต้องการถ้ามันเขือเก็บข้อนี้ให้ได้มาเป็นห่ออย่างนี้แหละห่อนี้เห็นไหมประมาณ 7-8 แผ่นอะไรเนี่ยนะห่อละเท่าไหร่ครับโอ้ตลาดเต็มไปเลยค่ะขนมบ้าบินครับที่สวมร่างมาเป็นแผ่นข้าวเกลียบเกิดเป็นรสสัมผัสใหม่ครับที่กรอบอร่อยแต่ว่ายังคงรสชาติบ้าบินไว้เหมือนเดิมเขาขายห่อละเท่าไหร่ครับ320 บาทแต่พอมาทำอย่างนี้บ้าบินมันเคยขาดเขาที่จะทำได้กี่ชิ้นจากการหยอดบ้าบินแผ่นละแผ่นเล็กนั่นนะแล้วมาเป็นข้าวเกลียบจะคิดว่า50บาทปริมาณนะเท่าเดิมแล้วว่าไหมจะเอา65บาทแป้งของทำไม่ยากหรอกแต่ใช้เวลานานปัญหามันไม่ได้ว่าผลิตได้เท่าไหร่ปัญหามันคือคนทำคนทำมันน้อยเขาตั้งแต่70ขึ้นไปไม่เกิน105พี่ลง70ฝั่งแชมป์นี่แม่ให้ราคาสูงจนถึงหลักร้อยแต่อีกฝั่งดูจะให้ราคาไว้น้อยเลยครับแต่จะสอยรางวัลกลับบ้านไปได้หรือไม่นี่ก็ต้องไปลุ้นกันแล้วล่ะครับทั้งหมดเปิดราคาเทียบดูอุดมทรัพย์ยังมากกว่าเขาเพิ่งมี200 120แล้วก็9 9 8 9 70คือหลัก10ก็มีแต่ว่าหลัก10ปลายๆนะถ้ามะเขือสูงสุดไปอยู่80 70แล้วก็6 5 5 5 4 5สูงสุดคือพี่มนัส80เพราะว่าอะไรคะคิดว่าแผ่นละ10บาทก็น่าจะสมราคานับแผ่นเลยอ๋อไม่ได้ดูรวมๆแค่บ้าบินดูทั้งหมดทั้งแผ่นเลยครับประมาณนั้นประมาณนี้ครับโอเคเท่าไหร่65แล้วพี่จ๊อบคิดว่ามันไม่น่าแพงเพราะตามตลาดของผม20บาทก็ได้อยู่ประมาณ 5-6 ชิ้นเงี้ยทำยังไงให้ตลาดเราได้คะแนนเรายังไม่ได้เลยได้แล้วครับพอได้ข้อนี้ใช่ไหมโอเคได้ข้อนี้โอเคสบายใจแล้วพี่ต่อเราได้แล้วเอาปิดท้ายพี่โอ45ถ้าเป็นบ้าบินแบบทอดมันก็ติด20บาท7ชิ้นอะไรอย่างเงี้ยเราเทียบบ้าบินปกติใช่ไหมแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาเอามาปิ้งหน่อยนึงก็คือเพิ่มราคาอีกสักนิดนึงค่าเสียเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาดูที่ฝ่ายที่ให้ไปเป็นหลักร้อย200เลยจะไปได้คะแนนด้วยอะไรอย่างนี้คิดอะไรของเขาเนี่ยเอาพี่กุ๊ก200ราคานี้คือไอเดียเขาโอ้เขาเพิ่งทำเจ้าแรกถึงเขาจะแจกสูตรแจกข้อมูลจ้ะแต่เขาก็ทำอาทิตย์ละครั้งพี่ตาย89ระยะเวลาที่เขาทำอะค่ะห่อนึงเงี้ยใช้เวลาครึ่งชั่วโมงแล้วก็ต้องใช้ความละเอียดมีหลายเรื่องนะจากวัตถุดิบจากเวลาที่ทำนู่นนี่นั่นใช่ค่ะเอา70พี่ภาคชอบความคิดโอ้แตกต่างแหวกแนวไปครับ อย่างเรากินบ้าบินธรรมดาก็เรียกว่าอร่อยแล้วไปเจออย่างนี้ทั้งหอมมันอร่อยกรอบเผ็ดครับเหตุผลนั้นหมดลงแล้ว แต่คะแนนที่จะเป็นอย่างไร และสิ่งที่ปรารถนาคือธงตลาดแตกมาธงนี้ก็เรียกธงมงคลนะได้ไปแล้วเนี่ยก็มีความสุขความเจริญและมีทรัพย์หือฮามาแล้ว2ข้อข้อนี้จะจบอย่างไรปิดลงไปเลือกครับมาเลยจบท้ายอย่างไรดูนะครับเลือกอะไรมาแล้วก็เหลืออะไรไว้มาดูบ้าบินแผ่นๆกลบนอกกลบในเลยทั้งหมดพร้อมตั้งราคาตั้งขึ้นมาค่ะ89 80เอาอีกแล้วโอ้ยเอาอีกแล้วลังเลสุดๆตะกี้นี้เพราะอะไรก็คือลังเล70กับ80อ๋อเรามาทางที่สูงที่สุดเท่าที่เราจะมีได้ใช่ค่ะสุดท้ายก็มาลง80ใช่ค่ะเราก็ไม่รู้ว่าทางนี้จะเลือก89ด้วยผมลังเลระหว่าง89กับ120อันนี้ไปทางสูงอย่างเดียวไปทางสูงเลยอันนี้จะลงอย่างเดียวใช่ค่ะเอาละ1ตลาดจะได้คะแนนที่ไปแล้วมันห่างกันอยู่9บาทเท่านั้นเองนะ9บาท9กับ80ลุ้นมาทำมะเขือจะได้สักคะแนนไหมลุกขึ้นมาเลยหรือจะเอา30เท่านี้ค่ะ